ป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้รัฐบาลเขาก็เลยออก5มาตรการแล้วก็ชู3ระยะนะคะเพื่อดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะรายละเอียดเป็นพฤติกรรมของกันในช่วงของแรงสกิดสกิดขาวค่ะแรงสกิดสกิดขาวชู่5มาตรการ3ระยะดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่2567จ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องสาวหนุ่ยอยากจะเอาเรื่องราวมาฝากกันโดยเฉพาะแค่ถึงแล้วนะช่วงเทศกาลวันปีใหม่เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี67คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเขาก็ได้ออก5มาตรการหลักในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่การขับเคลื่อนแบบบูรณาการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงรับชุมชนการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การคัดกรองบำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุราซึ่งการดำเนินงานในนาก็แบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกเป็นช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ก็จะมีการรณรงค์จัดกิจกรรมปีใหม่ปลดล็อกประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าแล้วก็ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีส่วนช่วงเทศกาลปีใหม่ในนาก็ใช้มาตรการชุมชนเพิ่มความมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบด้านครอบครัวเพื่อเน้นย้ำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานและก็คนในครอบครัวไม่ให้ดื่มแล้วก็ขับขี่ยานพาหนะรั่วรถนาเพิ่มสกิลภาพด้านชุมชนขัดกวางผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมา3เป็นช่วงหลังปีใหม่เขาจะเน้นการขัดกวางส่งต่อผู้กระทำผิดท่านเมาแล้วครับเทโทกสร้างสังคมประพฤตินาให้เข้ารับการบำบัดรักษาส่วนพื้นเทเป้าหมายที่มีมาตรการรองรับการย้ายเวลาเปิดสถานบริการถึงตีเซ่เนี่ยนะก็มีทั้งสถานบริการที่ตั้งอยู่ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศแล้วก็สถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแข็งขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ.ร.บ.สถานบริการพ.ศ.2546และก็พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551จ้าเพราะฉะนั้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้เนี่ยนะน้องเศร้าหนุ่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะจ๊ะจะได้ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นแหละจ้าบ๊ายบายเพราะฉะนั้นเพื่อจะให้ท่องเที่ยวปีใหม่อย่างปลอดภัยก็ให้ทำตามมาตรการกันด้วยนะคะแต่ละคนทางสถานประกอบการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่และหลายมาตรการก็เพื่อจะความปลอดภัยของพี่น้องสูงสุดนั่นเองค่ะมันแล้วค่ะเมาไหมครับเด็ดขาดเลยนะคะจะได้ลดอัตราการเสียชีวิตจะเยอะๆกับครอบครัวมีความสุขบอกทุกคนบอกทุกคนค่ะนะคะ